เต็มชามมาเป็นจานเป็นถ้วยแล้วพี่น้องมาเทปแซ่ก็ใส่หลายพี่น้องมาครับพี่น้องวัตถุดิบของเฮามื้อนี้ก็สิมีบักเล่นพริกแห้งพริกสดหัวหอมแล้วก็บักนาวมะขามเปียกนอคาแล้วก็คลื่นสายขาดบ่ได้นี่ครับไข่ปลาสลิดครับก่อนอื่นตั้งน้ําให้เดือดด้วยพี่น้องแล้วก็ใส่ขาลงไปครับแล้วก็ตามไปด้วยบักขามเปียกหอมแดงที่เฮาซอยไว้ครับพี่น้องใส่ลงไปต้มให้เดือดด้วยพี่น้องตามด้วยเกลือครับหน่อยนึงแล้วครับแล้วก็ใส่พริกสดครับใส่เป็นน้อยด้วยตัวนี้เฮาบ่ต้องหั่นก็ได้ครับพี่น้องปล่อยไว้น้ําเดือดพอน้ําเดือดได้ทีเลยพี่น้องเฮาก็เอาไข่ปลาสลิดครับมาใส่ไปครับกระปุกนึงนี่ผมบ่ได้ใส่เบิดเด้อพี่น้องผมใส่แค่หน่อยเดียวเกือบครึ่งพี่น้องเพราะว่ามันหลายแฮงครับที่เหลือผมสิจ้องไว้ให้แม่ครับแม่เรามากินไข่ปลาสลิดเอาไปปิ้งพี่น้องปิ้งกับหอมนี่เฮาก็ใส่บักเล่นลงไปครับพี่น้องต่อมาพี่น้องก็มาใส่รสดีครับคือผงปรุงรสใส่สักหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับเพราะว่ามันหอมของน้ำปลาแล้วก็ใส่พริกแห้งโรยลงไปครับตัวนี้ไข่เฮาก็เริ่มสุกแล้วพี่น้องเฮาก็เริ่มคนๆครับพี่น้องตอนใส่ไข่แรกๆก็บ่ต้องคนเด้อครับถ้าไข่สุกแล้วค่อยมาคนครับประมาณนี้ก็สุกแล้วพี่น้องแล้วต่อมาก็มาปิดแก๊สครับเพราะว่าสุกแล้วก็บีบบักนาวลงพี่น้องบักนาวก็ใส่อยู่3เปียงครับเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดนึงครับพี่น้องแล้วก็มาโรยด้วยนี่ครับเพิ่มสายเพิ่มความหอมผมไม่ได้ใส่หอมฟักชีใบเลื้อยด้วยครับนี่ครับตักมากับโอ้พี่น้องหอมขนาดครับอยู่เขานี่ครับไปผมจะพาพี่น้องไปแซ่บๆน้ำกันพี่น้องวิธีการเฮ็ดก็ง่ายๆพี่น้องสามารถติดตามผมได้เด้อครับนี่ต้มแซ่บไข่ปลาสลิดพี่น้องแซ่บหอมขนาดครับไปพี่น้องไปแซ่บๆกันโอ้เมนูแซ่บๆเวลาครับพี่น้องสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมซ่องไซล่าแชนแนลเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พาพี่น้องมากินต้มแซ่บไข่ปลาสลิดพี่น้องเดี๋ยวนี่ทักสิแจ่วกันมื้อนี้ขออนุญาตเป็นคนไทยเด้อพี่น้องกินข้าวเจ้าก่อนโอ้พุ่นน่ะต้มไข่ปลาสลิดเต็มชามมาเป็นจานเป็นถ้วยแล้วพี่น้องมาแซ่บๆก็ใส่หลายพี่น้องมันน้ำซุปก็ออกสมๆเปรี้ยวได้ตามใจชอบพี่น้องวิธีการเฮ็ดก็บ่ยากพี่น้องผมเฮ็ดพี่น้องเบิ่งอยู่เด้อครับฮ้อนส่วนฮ้อนนี่มีแห้งไข่เน้นๆมันๆเลยไปน้องแล้วแต่สูตรนะพี่น้องผู้ใดมากับใดกับปรุงแต่งได้
ตรับหนึ่งได้หลายได้พี่น้องอันนี้ผมแบ่งใส่แกต้มแค่หน่อยเดียวเองพี่น้องที่เหลือผมจะไปแม่เป็นไปปิ้งแม่ผมรับเพิ่นมากันปิ้งไข่ปลาสลิดพี่น้องไม่เหลือไว้เครื่องกับพวกเอาไปฝากเพิ่นมื้อนใช่ครับเอาพริกผงบนบ้านเอามาคลุกเสื้อกับน้ำปลาเอาไปปิ้งก็แซ่บเลยพี่น้องไข่ปลาสลิดมันจะหอมมันอู้หลายแห้งพี่น้องเกือบเต็มหม้อเกือบเต็มหม้อนี่ก็เป็นซ่ามังไงเลยพี่น้องหลายครับสำหรับคลิปนี้ซาลาพาพี่น้องมาเฮ็ดต้มแซ่บไข่ปลาสลิดแล้วก็หน้าตาก็บ่เป็นประมาณนี้แต่แซ่บอีหลีพี่น้องสามารถไปเฮ็ดตามได้เลยว่าไปปรุงแต่งเพิ่มของตามใจชอบก็ได้ครับพี่น้องขณะกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซาลา Channel ในเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูแบบออกไทยๆกินกับข้าวเจ้านะพี่น้องเนาะกินจุกินดิบหลายพี่น้องก็เป็นห่วงนะครับกินเผ็ดหลายพี่น้องก็เป็นห่วงครับฉะนั้นก็อยู่เป็นกำลังใจกันโดนๆเนื้อครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม